สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English Salon โดยอาจารย์ปองรายการที่จะช่วยทำให้คุณดูดีมีออร่าขึ้นมาได้ด้วยการพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วโดยดำริของท่านพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วครับครับประเทศไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็จะมีการเดินทางไปมากันนะครับระหว่างชาวอาเซียนด้วยกันเนี่ยมากมายทีเดียวนอกจากนั้นยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าท่านจะทำงานฝ่ายจราจรฝ่ายสอบสวนฝ่ายปราบปรามอะไรก็ตามนะครับยังไงก็ตามท่านจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นเพราะว่าท่านคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้เจอแล้วก็ให้บริการกับชาวต่างชาติในอนาคตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการทักทายเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสมกับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับสำหรับการทักทายนะครับการทักทายที่ดีนะครับจะต้องเริ่มต้นจากการสร้าง first impression หรือการสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบให้ได้ก่อนนะครับแล้วเขาก็มีหลักอยู่ว่านะครับการสร้างความประทับใจแรกพบเนี่ยนะครับหรือ first impression เนี่ยจะต้องทำให้สำเร็จภายใน7วินาทีแรกที่เจอหน้ากันนะครับถ้าหากว่าภายใน7วินาทีนี้เราไม่สามารถสร้างความประทับใจแรกพบได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะยากไปหมดนะครับเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกพอใจไม่ค่อยชอบเรานะครับเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเราเท่าที่ควรนะครับแล้วก็จะต้องใช้เวลาถึง3เดือนนะครับในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะทำให้เขาลบล้างความรู้สึกที่ไม่ดีกับเราได้กลับมาชอบเราใหม่ได้นะครับ3เดือนกับ7วินาทีเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่างนี้นะครับในวินาทีแรกที่เจอหน้ากันนะครับหรือสบตากันนะครับขอให้เจ้าที่ตำรวจทุกคนนะครับยิ้มนะครับยิ้มให้กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอาเซียนหรือนักท่องเที่ยวก็ตามนะครับเพื่อสร้างความประทับใจแรกพบให้ได้ภายใน7วินาทีแรกครับจากนั้นเราก็จะต้องเข้าไปทักทายอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับทีนี้การทักทายเนี่ยมันก็มีหลากหลายนะครับบางคนก็จะคุ้นเคยกับคำว่า hello นะครับซึ่งจริงๆแล้วคำว่า hello เนี่ยมันจะคล้ายๆกับคำว่าอ้าวว่าไงนะครับซึ่งส่วนมากเราจะใช้กับคนที่เรารู้จักสนิทสนมกันหรือมีอาวุโสน้อยกว่าจริงไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะไปใช้ทักทายกับประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้จักกันนะครับขับรถผ่านไปมาแล้วมาหยุดตรวจอย่างเงี้ยนะครับเราจะต้องใช้คำที่เหมาะสมกว่านั้นนะครับเช่นคำว่าสวัสดีนะครับคำว่าสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะก็ตามแล้วถ้าเป็นเจ้าที่ตำรวจหญิงนะครับทีนี้คำว่าสวัสดีเนี่ยนะครับจำง่ายๆมันก็คือคำว่าดีใช่ไหมครับคำว่าดีภาษาอังกฤษก็คือคำว่า good เพราะฉะนั้นคำทักทายที่เหมาะสมที่สุดก็คือคำว่า good morning ถ้าเป็นช่วงเช้านะครับแล้วก็Good afternoon ถ้าเป็นช่วงบ่ายแต่ถ้าเป็นช่วงค่ำช่วงเย็นนะครับก็จะใช้คำว่า Good evening นะครับทีนี้เราลองมาฝึกออกเสียงแบบชาวต่างชาติเขาดูบ้างนะครับเผื่อจะหน้าตาดีมีออร่าขึ้นมาบ้างนะครับคำแรกครับ Good morning จะสังเกตนิดนึงนะครับว่ามันไม่ใช่ Good morning นะครับจริงๆที่ถูกต้องก็คือ Good morning นั่นแหละแต่ภาษาพูดเวลาพูดเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยจะไม่พูดออกมาแล้วเกรงปากหรือเมื่อยปากนะครับลองดูนะครับGood morning นะครับ Good morning นะครับกับ Good morning นะครับพอเป็นเน้นนะครับเสียงมันจะออกง่ายกว่ามันครับใช้กล้ามเนื้อปากน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาพูดทุกคนเนี่ยนะครับทุกประเทศเนี่ยเขาจะพูดออกมาให้ฟังง่ายแล้วก็พูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่า Good morning ก็ไม่ผิดนะครับแต่จริงที่ถูกต้องที่สุดก็คือ Good morning นั่นเองส่วนคำที่2นะครับก็คือ Good afternoon นะครับ Good afternoonลองออกเสียงตามผมไปด้วยทีนี้สังเกตนะครับตัว D ลงท้ายดอเด็กเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับเสียงตัว A ซึ่งเป็นเสียงสระนะครับออ่านเป็น good duff good duff นะครับแล้วก็ตัว F นะครับที่ถูกต้องจะต้องออกเสียง F นะครับดูที่ริมฝีปากผมนะครับเอาฟันบนมาไว้ที่ริมฝีปากล่างแล้วก็พ่นน้ำลายให้กระสานแตกกระสานสร้างเซนไปให้ทั่วนะครับนี่ทำไมมั่นใจในหน้าตาเนี่ยไม่ทำให้ดูนะลองอีกทีนะครับ Good afternoon Good afternoon นะครับแต่ว่าถ้าจะออกเสียงให้ถูกต้องนะครับนูนจะต้องขึ้นเสียงสูงนะครับ Good afternoon
good afternoon อย่างนี้นะครับถ้าหน้าตาดีจะทำได้นะครับเดี๋ยวลองดูต่อคำต่อไปนะครับสวัสดีตอนเย็นหรือตอนค่ำนะครับจอกเสียงว่า good evening good evening นะครับ good deep นะครับ deep ก็ดูที่ตัว d นะครับจะไปเชื่อมกับเสียงกับตัว e เป็น good deep นะครับส่วนตัว v นะครับจะออกเสียงเหมือนกับตัว f เลยคือเหมือนกันนะครับ good evening good evening ทำได้ใช่ไหมครับอ้าวงั้นเราก็ดูกันต่อนะครับทีนี้คำว่า good morning เนี่ยนะครับเราจะใช้ช่วงกี่โมงกันดีล่ะครับไหนลองเดาสิบางคนก็บอกว่าเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าบางคนก็บอกว่าเริ่มตั้งแต่10โมงนะครับที่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าท่านไปถามฝรั่งเนี่ยนะครับฝรั่งแต่ละคนก็จะบอกไม่ตรงกันหรอกบางคนก็จะบอกว่าเริ่มช่วงนั้นบางคนก็บอกว่าเริ่มช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรหรอกนะครับแต่โดยสรุปแล้วนะครับเราจะใช้ good morning เนี่ยครับตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไปจนถึงก่อนเที่ยงวันนะครับยังไงถ้าลองคิดดูนะครับในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าหากว่าท่านเป็นร้อยเวรสอบสวนนะครับในการลงประจำวันนะครับหลังเที่ยงคืนเราก็จะเริ่มนับเป็นเช้าวันใหม่เพราะฉะนั้นนะครับพอหลังเที่ยงคืนปุ๊บนะครับเราจะใช้คำว่า good morning ในการทักทายซึ่งกันและกันสมมุติว่าท่านเป็นร้อยเวรสอบสวนอยู่ที่สถานีตำรวจแล้วมีชาวต่างชาตินะครับมาแจ้งความนะครับในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับท่านก็จะต้องทักทายนะครับด้วยรอยยิ้มนะครับแล้วก็พูดออกไปว่า good morning นะครับ good morningเหมือนกันครับถ้าท่านตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่แล้วมีรถชาวต่างชาติขับผ่านเข้ามานะครับท่านก็เดินไปที่รถพร้อมกับรอยยิ้มนะครับแล้วก็ทักทายกับเขาว่า good morning ในช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับจนถึงก่อนเที่ยงวันถัดมาก็จะเป็นคำว่า good afternoon good afternoon คำว่า good afternoon เนี่ยนะครับเราจะใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ดีครับหลังเที่ยงตรงนะครับหลังเที่ยงวันไปจนถึง6โมงเย็นนะครับมันก็จะประมาณโดยประมาณก็คือช่วงบ่ายนะครับ6ชั่วโมงช่วงบ่ายนะครับแล้วพอหลังจาก6โมงเย็นไปต้นไปนะครับจนถึงเที่ยงคืนเราก็จะใช้คำว่า good evening good evening นะครับไม่ยากใช่ไหมครับถ้าหน้าตาดีจะตามทันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออันนี้เป็นแผนผังของวันนะครับไม่ใช่รูปนาฬิกานะครับจะเห็นว่าครึ่งบนเนี่ยเป็นช่วงที่มีแสงอาทิตย์ก็คือช่วงกลางวันส่วนครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นช่วงที่ท้องฟ้ามืดแล้วนะครับก็คือช่วงกลางคืนครับจะเห็นว่า Good Morning เนี่ยเราจะใช้12ชั่วโมงคือเริ่มตั้งแต่เริ่มวันใหม่ตอนเที่ยงคืนตรงนี้นะครับไล่ไปตี1ตี2ตี3ตี4ตี5 6โมงเช้าไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงตรงเป้งนะครับจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นนะช่วงนี้เป็น morning นะครับช่วงนี้ก็เป็น morning อยู่แต่พอมาถึงหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยนะครับจนถึง6โมงเย็นช่วงนี้จะเป็น afternoon นะครับพอหลัง afternoon ปุ๊บก็จะเป็นช่วง6โมงนะครับไปจนถึงเที่ยงคืนจะเรียกว่า evening นะครับส่วน night นี่ก็คือตรงเนี้ยเรียก nightส่วนตรงนี้นะครับเรียกครึ่งบนจะเรียก day ครับ day นี่คือ night นะครับแต่เรายังไม่ใช้ good night นะครับเดี๋ยวจะอยู่ในช่วงหลังๆนะครับ good night ดูกันต่อเอาล่ะคราวนี้ผมว่าเราก็น่าจะรู้แล้วว่ากี่โมงจะใช้ good morning กี่โมงจะใช้ good afternoon กี่โมงจะใช้ good evening เพราะฉะนั้นเรามาลองฝึกกันดีกว่านะครับ Are you ready? Let's goเอาเลยครับกี่โมงครับ Good ไรครับ Good morning นะครับต่อไป 6:50 Good อะไรครับ Good morning ครับเวลามันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับเที่ยง25นาที Good อะไรครับ Good afternoon ถูกต้องครับกี่โมงครับ Good อะไรครับ Good eveningบ่าย 2:55 Good afternoon ทุ่ม 11 Good evening
1:15 คุณอะไรครับ Good morning เวลามันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องพูดให้ทันลองฝึกดู Good morning 10:10 Good morning 5:00 Good afternoon บ่าย 3 Good afternoon6:00 Good evening เที่ยงตรง Good afternoon 3:00เอ้าไม่ใช่9:00 Good morning Good evening Good evening ทันใช่ไหมครับ Good morningGood afternoon พูดเลยครับพูดเลย Good morning พูดออกมา Good evening เอาละครับคิดว่าทุกคนคงจะฝึกกันได้ทันใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับหน้าตาดีจะทำได้นะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูทีนี้ทุกคนบอกว่าจะต้องเป๊ะๆเองนั่นเลยเหรอเที่ยงตรงถึงจะพูดว่า good afternoon ได้แล้ว6:00ถึงจะพูดว่า good evening ได้จริงๆแล้วนะครับไม่ได้ใช้นาฬิกาเป็นหลักเลยใช้ความรู้สึกนะครับใช้ความรู้สึกถ้าเรารู้สึกว่านี่มันเที่ยงแล้วพูด good afternoon ได้ทันทีนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่านี่มันเย็นแล้วเราก็พูดgood evening ได้ทันทีเหมือนกันนะครับส่วนถ้าเราประมาณว่านี่ใกล้ๆจะเที่ยงคืนแล้วล่ะความรู้สึกเรามันบอกว่าเที่ยงคืนแล้วนะครับเราก็ประมาณเอาเลยว่ามันเป็น good morning นะครับไม่มีใครเขาถือสาเราจะต้องเอาเป็นกี่นาทีกี่วินาทีเป๊ะๆอย่างนั้นนะครับเอาแค่ใช้ความรู้สึกประมาณการเอาก็ได้นะครับแต่สำหรับการจะกล่าว good evening นั้นนะไม่จำเป็นจะต้องเป็น6:00 ตรง 6:00นะครับโดยเสมอไปถ้าหากว่าวันไหนสมมติว่าในช่วงฤดูหนาวนะครับบางทีท้องฟ้ามันมืดเร็วกว่าปกติ4:00 5:00มันก็เริ่มฟ้าสลัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ความรู้สึกเป็นหลักถ้าความรู้สึกบอกว่ามันมืดแล้วมันเหมือนพรบค่ำแล้วแสงมันเริ่มน้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็พูด good evening ได้เลยนะครับดูจากในแผนภูมินะครับในแผนภูมิเนี่ยจะเห็นว่าปกติเราจะใช้เวลาตอนที่พระอาทิตย์ตกนะครับคือเที่ยงคือ6:00นะครับในการทักทายด้วยคำว่า good evening แต่ว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นถ้าหากว่ามันมืดก่อนถึงเวลา6:00อาจจะเป็น5:00 4:00ถ้ามันมืดถ้าความรู้สึกเราบอกว่ามันมืดแล้วสลัวแล้วฟ้าสลัวแล้วนะครับครบค่ำแล้วใช้ good evening ได้ทันทีนะครับเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจมาลองฝึกกันครับ Are you ready? Go 5:00แล้วเป็นยังไงครับฟ้ามืดครึ้ม good eveningทันนะครับไปกันต่อเลยครับเป็นยังไงครับ Good evening เหมือนกัน Good afternoon นะครับพอดูสิ5:00 จะ 6:00แล้วแต่แดดยังเปรี้ยงๆอยู่เลยส่วนอันนี้ฟ้าสลัวแล้วไม่ต้องไปดูเวลาเลย Good evening ทันทีนี่ฟ้าแจ้งเลยนะครับฟ้าเปรี้ยงเลยยังไม่6:00เราก็ใช้ Good afternoon ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันแดดเปรี้ยงๆเลยนะครับ5:30 Good afternoon เหมือนกันนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจใช่ไหมฮะทันเนาะไปกันต่อเลยทีนี้ถ้าเราจะพูด good morning good afternoon good evening เฉยๆนะครับมันก็ดูไม่สุภาพก็เหมือนกับคนไทยนะครับเวลาพูดก็ต้องจะต้องมีหางเสียงลงท้ายด้วยครับลงท้ายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีคำลงท้ายเป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับทีนี้คำลงท้ายของภาษาอังกฤษมันจะไม่เหมือนภาษาไทยของคนไทยเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเราจะลงท้ายคำพูดเราด้วยคำว่าครับผู้หญิงก็จะลงท้ายด้วยคำว่าค่ะแต่สำหรับภาษาอังกฤษคำลงท้ายจะเปลี่ยนไปกับคนที่เราพูดด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคำว่า sir นะครับ ma'am นะครับออกเสียงยาวๆนะ ma'am นะครับไม่ใช่ ma'am นะออกว่าแมมหรือถ้าเป็นสำเนียงอังกฤษจะออกว่ามามก็ได้นะครับอเมริกันจะออกเสียงว่าแมมนะครับอังกฤษจะออกเสียงว่ามามแต่ว่าพยายามอย่าไปออกอย่าไปใช้คำว่ามาดามนะครับคำว่ามาดามเนี่ยจะดูสูงสักเกินไปนิดนึงจะดูยกยอปอปั้นเขามากเกินไปจะเหมาะกับการทำในเชิงธุรกิจเช่น
ธุรกิจโรงแรมนะครับอยากจะให้แขกของโรงแรมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูงศักดิ์นะครับก็จะให้พนักงานเนี่ยเรียกแขกว่ามาดามนะครับหรือร้านอาหารแพงๆนะครับร้านอาหารที่อยากจะยกระดับทำให้รู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนพิเศษนะครับเขาก็จะให้พนักงานเขาเนี่ยเรียกลูกค้าว่ามาดามนะครับแต่สำหรับเราเนี่ยไม่จำเป็นนะครับเราเป็นข้าราชการเราก็เรียกว่าแมมนะครับก็คือคุณก็แค่นี้ก็เพราะแล้วอีกอย่างนึงคำว่ามาดามนะครับยังสามารถแปลว่าแม่เล้าได้ด้วยนะครับบางทีถ้าเราไปเรียกเขาว่ามาดามเดี๋ยวเขาอาจจะเข้าใจผิดหาว่าเราไปหาว่าเขาเป็นแม่เล้าก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับเพราะฉะนั้นเรียกแค่แมมนะครับหรือหม่ามก็พอแต่ออกเสียงยาวๆนะครับแมมไม่ใช่แมมนะครับอ้าวคำต่อไปครับมิสเตอร์นะครับระวังตัว S ด้วยจะต้องออกเสียงตัว S ด้วยนะครับออกเสียงไปลองออกเสียงตามผมนะครับมิสเตอร์ครับอย่างคำว่า Sir เนี่ยที่ผมระบายสีเหลืองเอาไว้เนี่ยเพราะว่ามันลงท้ายด้วยตัว R นะครับตัว R เนี่ยเราจะต้องม้วนลิ้นเข้าข้างในลองดูนะครับ R เห็นไหม R นี่มาแหกปากให้ดูกันเลยนะถ้าหน้าตาไม่ดีจริงเนี่ยไม่มั่นใจไม่มาให้ดูกันถึงข้างในปากอย่างนี้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับ Sir นะครับพอพูดคำว่า Sir ให้ม้วนลิ้นเข้าข้างในด้วย Sir พอมาคำว่า Mr. นะครับก็อย่าลืมออกเสียงตัว S Mr. ต่อไปครับคำว่า Miss อย่าลืมออกเสียงตัว S นะครับ Miss ดีมากครับทีนี้เราจะใช้คำว่า Sir กับใครบ้างดูจากในรูปนะครับเป็นยังไงครับแน่นอนเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะครับเราจะใช้คำว่า Sir ลงท้ายเช่น Good morning sir นะครับแต่อย่างกรณีนี้เขายืนกันอยู่2คนนะครับในรูปถ้าหากว่าท่านคุยกับคนคนเดียวท่านก็บอกเขาว่า Good morning sir นะครับแต่ว่าถ้าท่านจะทักทายทั้ง2คนเลยนะครับท่านอาจจะใช้คำว่า Good morning gentlemen ก็ได้นะครับเอาดูต่อไปคำว่าแมมนะครับจะใช้กับใครใช้กับผู้หญิงนะครับที่เป็นผู้ใหญ่แล้วที่อายุมากกว่าเรานะครับหรือว่ามียศหรือมีศักดิ์สูงกว่าเรานะครับหรือว่ามีครอบครัวแล้วดูจากอะไรครับก็ดูจากแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายก็ได้นะครับถ้าหาว่าผู้หญิงคนนั้นเขาใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายก็แปลว่าเขาแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเราก็จะเรียกเขาว่าแมมนะครับหรือถ้าเขามีบุตรแล้วมีลูกแล้วก็เรียกเขาว่าแมมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอายุเท่ากันเราจะเรียกเขาว่ามิสแต่ถ้าเขาอายุมากกว่าเรานะครับเราจะเรียกเขาว่าแมมนะครับหรือมียศสูงกว่ามีศักดิ์สูงกว่านะครับก็จะเรียกว่าแมมเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับผู้ชายที่ยังเด็กอยู่นะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆมาเลยนะครับจนเป็นเด็กหนุ่มเลยนะครับเราก็จะเรียกว่ามิสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆหรือว่าเด็กวัยรุ่นก็ตามนะครับแต่ว่าผู้ชายกับผู้หญิงนี่จะต่างกันนะครับเด็กผู้ชายเนี่ยอยากให้คนเรียกว่าเซอร์นะครับเพราะอยากเป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าเรียกมิสเตอร์อาจจะรู้สึกเหมือนกับแหมผมโตแล้วนะยังเรียกผมว่าไอ้หนูอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ถ้าหากว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอายุยังน้อยอยู่จะดูเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็เรียกเขาว่าเซอร์ก็ได้เป็นการให้เกียรตินะครับไม่เป็นไรนะครับไปนะครับจะเป็นผู้หญิงบ้างนะครับในการใช้คำว่า Miss นะครับเราใช้ยังไงใช้กับผู้หญิงนะครับเด็กเล็กๆก็ได้นะครับผู้หญิงที่ยังไม่มีครอบครัวหรือผู้หญิงที่มีครอบครัวผู้หญิงที่มีอายุแต่ว่ายังดูเหมือนวัยรุ่นอยู่เราก็เรียกว่า Miss ก็ได้นะครับสรุปก็คือถ้าผู้หญิงคนนั้นอายุน้อยกว่าเราหรือเท่ากับเรานะครับให้เราเรียกเขาว่า Missแต่ถ้าเรามั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้อายุมากกว่าเรามากนะครับเขาเรียกเขาว่าแมมนะครับถ้าหากไม่แน่ใจว่าอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเราให้เรียกว่ามิสเอาไว้ก่อนนะครับผู้หญิงเนี่ยจะอารมณ์ไม่ดีเลยนะครับถ้าหากว่ามีคนถ้าเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาแก่กว่าวัยนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าไม่มั่นใจให้เรียกมิสไว้ก่อนนะครับถ้าไม่เห็นแหวนใส่ที่นิ้วก็เรียกมิสเอาไว้ก่อนนะครับถึงจะอายุมากแล้วเขาก็ยินดีนะครับเขาจะยิ้มไม่ทั้งวันเลยถ้าเราเรียกมิสนะครับ
ต่อไปถ้ามีผู้หญิงมากันมากกว่า1คนนะครับก็เลือกเอาว่าคุณจะทักเพียงคนเดียวหรือว่าจะทักทีเดียวพร้อมกันหลายๆคนถ้าจะถ้าว่าจะทักคนเดียวเช่นในรูปคนนี้นะครับถ้าจะทักคนขับรถก็ good morning miss นะครับก็ได้แต่ว่าถ้าว่าจะทักทีเดียว2คนเลยนะครับก้มหน้าลงมายิ้มแล้วก็บอกว่า good morning ladies นะครับ good morning ladies ก็ได้นะครับเช่นกันนะครับถ้าผู้ชายมา2คนถ้าคุณจะทักทีละคนคุณก็ good morning sir แต่ถ้าจะทักทีเดียว2คนเลยก็ good morning gentlemen นะครับต้องจำนะครับตรงนี้ gentlemen นะครับมากกว่า1คนนะครับจะเรียกว่า men ไม่ใช่ man แล้วนะครับเป็น good morning gentlemen นะครับต่อไปถ้าเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นที่รู้จักนะครับของสังคมนะครับขับรถผ่านมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคนที่เรารู้จักและมีตำแหน่งนะครับเราจะเรียกเขาด้วยตำแหน่งนะครับนี่ตัวอย่างเช่นถ้าคนคนนี้มีตำแหน่งมีคำนำหน้าว่าพนะท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นเอกอัครราชทูตเป็นเอกอัครราชทูตที่มีบรรดาศักดิ์เป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนเหล่านี้นะครับถ้าเรารู้ว่าคนนี้เป็นประธานาธิบดีนี่โอ้คนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นรัฐมนตรีนะครับให้เราลงท้ายด้วยคำว่า your excellency นะครับต่อหน้าเขานะครับ your excellency ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายนะครับก็ใช้เหมือนกันหมดคือYour Excellency ซึ่งก็แปลว่าพนักท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมออกเสียงตัว X ให้ชัดเจนนะครับ Your Excellency นะครับเอาล่ะคราวนี้เราก็ลองมาฝึกกันดูนะครับคนนี้เราจะเรียกเขาว่าอะไรดีครับลงท้าย Sir นะครับเพราะเป็นผู้ชายแล้วก็มีอายุแล้วนะครับเราจะเรียกว่า Sir นะครับคนนี้แหละครับMiss นะครับใช่แล้ว Miss เพราะว่ายังเป็นสาวอยู่เลยนะครับคนนี้จะว่าเด็กก็เด็กจะว่าผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ขับรถได้แล้วนี่จะเรียกว่าอะไรดีเรียกอะไรก็ได้ครับจะเรียก Sir ก็ได้นะครับถ้าอยากจะให้เกียรติเขาหรือถ้ายังดูเป็นเด็กๆอยู่ก็เรียก Mr ก็ได้หนุ่มน้อยนะครับพ่อหนุ่มหรือนายหรือคุณอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคุณยายคนนี้ไม่มีข้อสงสัยเลยจะต้องเรียกว่าอะไรครับแม่มนะครับสำหรับแล้วคนนี้ล่ะเราจะระบุว่าเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงดีนะครับรู้จักใช่ไหมครับน้องปอยตรีชดานะครับแหมสวยขนาดนี้นะครับผมบอกกันแล้วว่าผมใช้คำว่าผู้ชายกับผู้หญิงไม่ได้ใช้คำว่าเพศชายหรือเพศหญิงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับรูปลักษณ์ภายนอกเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสวยซะขนาดนี้นะครับเขาคงจะเสียใจถ้าเราไปเรียกเขาว่า Sir นะครับหรือ Mr. เพราะฉะนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับเราจะต้องเรียกว่า Miss นะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แหละครับเราจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียก Miss หรือว่าจะเรียกSir นะครับจะเรียกมิสก็กระดากใจนะเพราะว่าดูเส้นหนวดก็โอ้โหเยอะยาวขนาดนั้นนะยาวกว่าผมอีกแล้วเนี่ยนะครับดูคิ้วสิครับหน้าตาดูกล้ามโอ้โหเป็นผู้หญิงแข็งแรงนะครับอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันหนักใจเหมือนกันนะครับว่าจะเรียกว่าอะไรดีที่แน่ๆผมว่าเรียกรถพยาบาลเถอะครับนะครับเรียกรถพยาบาลนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า ambulance นะครับ ambulanceหรือไม่ก็หนักไปกว่านั้นเรียกมูลนิธิเลยนะครับซึ่งมูลนิธินี่ก็คือหน่วยกู้ภัยนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า rescue service ก็ได้คำศัพท์ไปอีก2คำนะครับเอาล่ะทีนี้อยากให้ทุกคนมาฝึกพร้อมๆกันนะครับว่าถ้าเห็นเวลานะครับเราก็จะรู้แล้วว่าอันนี้เป็นเวลาเช้าเวลาบ่ายหรือเวลาค่ำเราจะต้องใช้คำว่า good อะไรเป็น good morning good afternoon หรือ good evening จากนั้นก็ให้ลงท้ายนะครับโดยใช้คำลงท้ายให้เหมาะสมกับบุคคลในรูปภาพพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับอะไรครับ good morning miss
ทันใช่ไหมครับเวลาจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับลองดูครับ Good evening, Miss. Good morning, Ma'am. เห็นไหมครับเขามีลูกมาด้วย Good afternoon, Ma'am. นี่แต่งงานแล้วนะครับสังเกตที่แหวนคนนี้แหละครับ Good morning, sir หรือ Good morning, Mr. ก็ได้จะเร็วขึ้นแล้วนะครับ Good morning, Miss ทันใช่ไหมครับถ้าหน้าตาดีจะตามทันนะบ่ายโมง Good ไม่ใช่บ่ายโมงสิตีหนึ่ง Good morning, Miss นะครับอันนี้เจ็ดโมงเช้า Good morning, sir หรือ Mr. ก็ได้นะครับเป็นยังไงครับเป็นพนักท่าน Good evening, Your Excellency. Good evening, Miss. ทันหรือเปล่าครับต้องตอบก่อนที่ผมเฉลยนะครับ Good evening, Ma'am. สามโมงเย็น Good afternoon, Ma'am. เป็นพนักท่านครับ Good afternoon, Your Excellency. เป็นผู้หญิงที่มียศสูงกว่าเราก็ใช้ Good morning, Ma'am.Good morning อะไรครับ Mr. หรือว่า Young Boy ก็ได้นะครับ Good morning Mr. หรือ Good morning Young Boy ได้ทั้งคู่เลยนะครับทันใช่ไหมครับถ้าหน้าตาดีจะตามทันนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรยากนะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายไปแล้วนะครับลำดับต่อไปจะเป็นเรื่องของการกล่าวลากันบ้างนะครับซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Saying Goodbye นะครับในการกล่าวลานั้นก็ใช้กฎง่ายๆนะครับคล้ายๆกันกับการทักทายนั่นแหละนะครับเพียงแต่การกล่าวลานั้นจะง่ายกว่าเพราะเราจะดูแค่เป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนเท่านั้นเองนะครับเราจะดูว่าแสงอาทิตย์หมดหรือยังถ้าแสงอาทิตย์ยังไม่หมดนะครับเป็นเวลากลางวันเราจะใช้คำว่า goodbye นะครับเวลากลางวันนะครับออกเสียงตามผมนะครับ goodbye นะครับที goodbyeเอาล่ะแล้วถ้าเป็นเวลากลางคืนเราจะใช้คำว่า good night good night ง่ายใช่ไหมครับง่ายขนาดนี้นะครับสรุปคือคำว่า good night เนี่ยแปลว่าลาก่อนนะครับใช้ในเวลากลางคืนไม่ใช่เป็นคำไม่ใช่เป็นคำทักทายนะครับส่วนgoodbye เนี่ยใช้เวลากลางวันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองฝึกกันถ้าท่านเห็นภาพนะครับเห็นภาพปุ๊บท่านก็จะรู้เลยว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเพราะมันจะมีภาพท้องฟ้ากลางคืนกับท้องฟ้ากลางวันนะครับอยู่ทางด้านมุมบนด้านขวาของจอนะครับจากนั้นท่านก็จะพูดว่า goodbye ถ้าเป็นกลางวันแล้วก็ good night ถ้าเป็นกลางคืนนะครับแต่พอแล้วก็ได้เห็นรูปนะครับของคนที่อยู่ในภาพเนี่ยก็บอกให้ตรงด้วยนะครับว่าจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าอะไรดีจะเป็น Sir จะเป็น Miss จะเป็น Ma'am จะเป็น Mr. หรือจะเป็น Your Excellency Ladies Gentlemen เลือกเอานะครับลองดูนะครับอะไรครับกลางวัน Good night ครับ Goodbye Your Excellency นี่เป็นรัฐมนตรีนะครับของสหรัฐอเมริกาพร้อมนะครับไปกันเลยGoodbye Ma'am นะครับเพราะว่ามีลูกแล้วเรียกว่าแม่มนะครับกลางคืน Good night Mr. หรือ Good night Sir นะครับนี่เป็นใครครับนี่เป็นใครครับนี่เป็นผบ.ตร.ของมาเลเซียนะครับก็เป็น Goodbye Sir นะครับนี่เป็นผู้ที่มียศสูงกว่าเราใช้ Goodbye Ma'am นะครับนี่ใครครับ UN Secretary General นะครับบันคีมูนนะครับเลขาธิการ UN นะครับGood night, ladies. นะครับพอกลางคืนแล้วก็มากันหลายคนทีเดียว Goodbye, ma'am. มีลูกมาด้วยนะครับนี่ผู้ชายหลายคน Good night, gentlemen. นะครับแต่มีอยู่คำหนึ่งนะครับเราใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเวลาที่จะกล่าวลานะครับสมมุติว่าเราตรวจรถเขาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปล่อยเขาขับเดินทางต่อไปนะครับเราก็จะใช้คำว่า Good night หรือ Goodbye นะครับให้ตรงกับเวลาแต่สำหรับคำนี้จะใช้กลางวันก็ได้กลางคืนก็ดีนะครับคำว่าอะไรครับ Take care ออกเสียงครับ
take care ครับคำนี้นะครับนอกจากจะใช้แทนคำว่า goodbye ละ good night แล้วนะครับเรายังอาจใช้ต่อท้ายคำว่า goodbye ละคำว่า good night ก็ได้ด้วยเช่นนะครับ goodbye take care goodbye sir take care goodbye ma'am take care goodbye ladies take care goodbye your excellency take care หรือจะเป็น good night sir take care good night ma'am take care good night mister take care ใช้ได้หมดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเรื่องของการทักทายนะครับถ้าหากว่าดูจบแล้วยังไม่คล่องนะครับแนะนำให้เปิดดูอีกนะครับรอบนึง2รอบ3รอบ10รอบไปเลยก็ได้เอาให้ขึ้นใจเลยนะครับต่อไปนี้พอเจอชาวต่างชาตินะครับเราจะได้ทักทายเขาถูกเลยว่าจะต้องใช้เมื่อไหร่จะใช้ Good morning เมื่อไหร่จะใช้ Good afternoon เมื่อไหร่จะใช้ Good evening และเมื่อไหร่จะล่ำลาด้วยคำว่าGood night หรือว่า goodbye ก็ตามนะครับแล้วอย่าลืมเลือกใช้คำลงท้ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เราก็คงหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ goodbye take care